ล้เข้าสู่ฤดูการทำดอกทุเรียนผลไม้ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนับแสนล้านบาทแต่กว่าจะได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพนั้นต้องผ่านกระบวนการบำรุงต้นบำรุงใบหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูการที่ผ่านมาเพื่อสร้างดอกรุ่นถัดไปในฤดูการผลิตทุเรียนคุณภาพปี2567วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสวนเต่งสตอที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฟังเคล็ดลับง่ายๆกับการดูแลทุเรียนในช่วงแล้งยาวๆแบบนี้กับก่อนที่ทุเรียนจะออกดอกนะคะวันนี้เคล็ดลับดีๆจะมาบอกกับคุณผู้ชมยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากผอ.ชลธีนุ่มหนูอดีตผอ.สพ.6หรือว่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิทักษ์ทุเรียนไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับที่สวนเต็งสตอนะครับจะมีการจัดการในช่วงของการเตรียมต้นเนี่ยที่อยากจะฝากกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือเรื่องของการคาดโคนนะครับคือยังมีพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่ยังคาดโคนนะครับจะต้องทำโคนให้แห้งนะครับทำก็เอาพวกเศษใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ออกจากโคนต้นนะครับทำให้โคนโล่งเตียนนะครับ อยากจะแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องคาดโคนนะครับแล้วการคาดโคนเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเนื่องจากว่ารากของทุเรียนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณผิวหน้าดินถ้าเราคาดเอาพวกอินทรีย์วัตถุหรือเศษหญ้าเศษใบไม้ออกไปเนี่ยก็จะทำให้รากตีนตะขาบที่อยู่บริเวณผิวหน้าดินเนี่ยมันแห้งแล้วก็เสียหายนะครับผอ.ชลธีนุ่มหนูอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6เผยเคล็ดลับในการเตรียมต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ขั้นแรกชาวสวนมักกวาดใบทุเรียนทิ้งซึ่งไม่เป็นผลดีค่ะเนื่องจากจะทำให้รากฝอยที่อยู่บริเวณหน้าดินมีความแห้งและเสียหายอาจจะส่งผลให้ต้นทุเรียนนั้นไม่แข็งแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของที่สวนนี้ก็คือไม่ต้องคาดโคนนะครับแล้วก็เน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์เห็นไหมครับเนี่ยจะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะช่วยปรับสภาพดินนะครับทำให้ดินมีชีวิตนะครับจะเห็นว่าพอเราเขี่ยดูเนี่ยครับมันก็จะมีไส้เดือนมีพวกในดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ต้นก็จะไม่ป่วยเป็นโรคง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับปีนี้คาดการณ์ว่าความแห้งแล้งจะรุนแรงมากกว่าทุกปีจากที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคาดการณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของเอลนีโญที่ยาวนานต่อเนื่องนะครับไปอีกหลายปีเนี่ยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับจากสังเกตนะครับระบบน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับหัวนี้นะครับจะมีอัตราการจ่ายน้ำนาทีละ150ลิตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็นฝอยละเอียดแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำนะครับมีการติดตั้งอยู่2หัวนะครับ2หัวหัวนี้ก็จะมีหัวหนึ่งนะครับทุเรียนต้นขนาดนี้เนี่ยนะครับความต้องการน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ150ลิตรต่อวันนะครับวันละประมาณ150ลิตรเพราะนั้นจะสังเกตว่าตอนนี้ติดตั้งไว้2หัวนะครับแต่ว่าหัวด้านนี้นะครับก็จะให้ทุเรียนครึ่งนึงแล้วก็มังคุดครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนก็จะได้ชั่วโมงนึงนะครับ2หัวเนี่ยก็จะรวมแล้วก็จะประมาณ150ลิตรต่อต้นนะครับต่อวันนะครับก็ถือว่าพอไหมพอครับจากที่ทำมาเนี่ยนะครับจากที่ทำมาหลายปีก็พบว่าการให้น้ำวันละ150ลิตรต่อต้นต่อวันเนี่ยก็ทำให้ได้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ตามที่ตลาดต้องการเลยนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องให้น้ำมากจนเกินไปนะครับ
ตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่มันแล้งจัดเพราะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสวนนะครับดูเรื่องของหัวน้ำด้วยนะครับถ้าสวนไหนที่ยังใช้หัวน้ำเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เนี่ยอัตราการจ่ายน้ำนาทีละ8ลิตรเพราะนั้นชั่วโมงนึงก็ประมาณ480ลิตรนะครับถ้าเปิดครึ่งชั่วโมงก็240ลิตรนะครับบางสวนเนี่ยติด3หัวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นน้ำเนี่ยเกินความจำเป็นไปมากหลายเท่านะครับก็นั้นก็อยากให้พิจารณาเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะครับนอกจากประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยนะครับประหยัดเวลาด้วยนะครับก็ลองเปลี่ยนมาเป็นหัวมินิสปริงเกอร์อันนี้จะดีกว่านะครับสำหรับทุเรียนภาคตะวันออกจะติดดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมซึ่งจะเป็นช่วงอากาศเย็นหรือปลายฝนต้นหนาวก็จะทำให้เกษตรกรมีลุ้นว่าดอกจะติดหรือไม่แต่หากสภาพอากาศแปรปรวนก็อาจจะทำให้ดอกร่วงได้เลยค่ะแม้ในปี2567ที่จะมาถึงนี้มีแนวโน้มว่าผลผลิตของทุเรียนจะมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ง่ายเลยค่ะที่จะได้ผลผลิตสำหรับการส่งออกไปต่างประเทศสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นช่วงดอกบานอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ